สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่จะพาทำอาหารเยอรมันนะคะเขาเรียกว่าฟรีคาเซนะคะจะกินกับข้าวลังคอนไรซ์นะคะเดี๋ยวนิดเอาให้ดูนะคะก็จะเป็นที่นิดซื้อมานะในนี้จะมี8ถุงนะคะนี่จะใช้ชนิดนี้เลยนะคะลังคอนไรซ์สำหรับเมนูนี้นะคะข้าวตัวนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะกินเข้ากันดีมากนะแต่ว่าถ้านิดใช้ข้าวของไทยเรานะคะก็คือข้าวหอมมะลิเนี่ยก็คือข้าวเราจะนิ่มนะคะจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคือนิดชอบที่จะใช้ข้าวของเยอรมันมากกว่านะคะนิดถึงจะต้องซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้าน2กล่องนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะนิดจะต้มข้าวนะคะ4ถุงเลยนะคะถุงนึงเขาบอกว่าทานได้2คนนะแต่ว่านิดไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าจะออกมาเยอะหรือเปล่านะนิดก็เลยจะหุงทั้งหมด4ถุงเลยนะคะเพราะว่าเผื่อคาบต่อไปด้วยนะคะนิดคิดว่าซุปเราต้องเหลือแน่ๆเลยนะคะนี่นะนิดจะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มนะคะไฟอ่อนๆนะคะไม่เร่งไม่รีบเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมาต้มข้าวบนเกาะเลยนะคะอันดับแรกต่อไปนะคะนี่ก็จะพาดูเครื่องปรุงนะคะว่ามีอะไรต้องใช้บ้างนะคะอาหารนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างด้วยนะแล้วก็เร็วด้วยนะคะฟรีคาเซที่นี่กำลังจะทำนะคะก็จะเป็นน้ำซุปที่เหลือจากการทำซุปนั่นเองนะคะนิดทำหม้อใหญ่มากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้นะนิดต้มซุปเอาไว้เยอะเลยนะคะเพราะว่านิดจะเอามาทำฟรีคาเซนะคะในนี้จะมีน้ำซุปแล้วก็มีอกไก่นะคะนี่กำลังหุงข้าวนะหวีเตานิดนึงนะส่วนอันนี้จะเป็นนูดเดิลที่เหลือจากเมื่อวานนี้นะคะนิดจะเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะสำหรับเป็นมื้อเย็นของเราก็ได้นะคะถ้าสามีนิดอยากกินนะนิดจะเหลือน้ำซุปเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ผักนิดหน่อยนะคะสำหรับกินกับนูดเดิลนะส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านิดจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าตัวเนื้อไก่ของเราอะเหลือนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ปีกไก่นิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้จะกินปีกไก่นะคะแล้วก็ให้สามีแล้วก็เด็กๆกินอกไก่ขยี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาอกไก่มาขยี้ในนี้นะคะก็จะเป็นซุปนะตัวนี้จะเป็นไวส์เมล405นะคะนิดเอามาผสมกับตัวน้ำซุปแล้วก็กรองให้เขาเนียนแบบนี้นะผงซุปนะคะนิดไม่มั่นใจว่านิดจะใช้หรือเปล่านะแต่ว่านิดก็เอามาตั้งให้ดูก่อนเนาะเผื่อจะต้องใช้นะคะแล้วก็จะมีครีมชลักซาเน่นะคะที่นิดทำขนมเค้กนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาเป็นเครื่องปรุงนะคะสำหรับตัวซุปนะแล้วก็จะมีคาเฟ่นเป็นเม็ดๆนะคะอันนี้อร่อยมากเลยนะนิดชอบนะคะนิดจะใส่ทั้งขวดนะคะรวมทั้งน้ำด้วยนะอร่อยนะคะอันนี้คือนี่ชอบกินนะคะนี่ก็เลยจะใส่หมดเลยนะคะปกติแล้วเขาจะใส่ประมาณสักครึ่งนึงหรือไม่ก็ช้อนชาเดียวนะแต่นี่ชอบนะก็ใส่เยอะๆไปเลยเนาะแล้วก็ไข่ไก่นะคะ1ฟองหรือ2ฟองนะคะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะใช้แต่ไข่แดงนะแต่ว่านี่จะใช้ไข่ขาวด้วยเลยนะคะเพราะว่านี่เสียดายนั่นเองประหยัดนะคะเมนูประหยัดเราก็ต้องใช้ทั้งหมดที่มีนะคะไม่งั้นก็จะเหลือไข่ขาวอีกนะคะใส่ให้หมดเลยเนาะนิดยังไม่ได้เปิดเตานะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องขยี้อกไก่ให้เขาแบบว่าเป็นฝอยๆเลยนะคะแบบเนี้ยไม่ให้เขาเป็นก้อนนะนิดเปิดเตาแล้วด้วยนะโอเคนะคะก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะนี่ไปเอาไข่ไก่มาเพิ่ม1ฟองนะคะเพราะว่าดูแล้วจะต้องแบบว่าให้เขาเข้มข้นนิดนึงเนาะจะได้อร่อยมากๆนะคะเราต้องคอยคนข้าวด้วยนะแม้ว่าจะอยู่ในถุงนะคะเขาก็อาจจะไหม้ก้นได้นะต่อไปนะคะนี่ก็จะใส่คัพแพนเลยนะหมดเลยนะคะน้ำด้วยอร่อยดีเมื่อก่อนนี่เทน้ำออกนะคะแต่ว่านิดรู้สึกว่าเขารสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยนะก็เลยใส่นะคะนิดลืมไปนะคะจะต้องใช้มะนาวด้วยนะคะนิดมีมะนาวอยู่ในตู้เย็นนะเดี๋ยวนิดเอาให้ดูนะคะนี่เลยนะนิดจะใช้มะนาวเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะสะดวกดีนะเป็นของออร์แกนิกนะคะใส่เยอะนิดนึงนะก็ประมาณสัก 5-6 ช้อนโต๊ะได้นะคะคือนิดชอบให้เขามีกลิ่นแบบมะนาวนะอร่อยมากๆนะคะใส่ครีมลงไปนะคะก็จะเป็นชลักซาเน่นะนิดใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะคะน้ำซุปเราเริ่มเดือดแล้วนะนี่ก็จะใส่ครีมลงไปเลยนะคะ
ใส่หมดเลยนะคะจะได้เข้มข้นนะตัวแป้งนี้ใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะเลยนะเพราะว่าเขาหม้อใหญ่นิดนึงนะคนเรื่อยๆเลยนะนิดใส่ผงซุป2ช้อนชานะคะ2ช้อนเล็กๆนะหลีเตานะคะมาดูข้าวกันนิดนึงนะว่าสุกหรือยังนะคะต้องบีบนิดนึงนะคะทดสอบสำหรับนิดว่ายังไม่โอเคนะคะนิดจะเพิ่มเวลาประมาณสัก3นาทีนะคะได้รสชาติที่นิดต้องการแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะนี่นะคะความแตกต่างนะมะนาวเมื่อกี้นะคะฟริคาเซ่ของเราใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนิดก็จะเอาผักที่มีอยู่ในหม้อนะคะใส่ลงไปเลยนะแล้วก็ปีกไก่ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาเละนะคะนิดก็เลยจะต้องใส่ที่หลังนะตัวหัวไชโป้นะคะเอาไว้ให้สามีนิดกินกับนูดล์นะคะเอาแครอทเยอะๆมาดูข้าวกันนิดนึงนะคะว่าได้ที่หรือยังนิดเปิดไฟเร่งนิดนึงนะคะตัวปีกไก่ของเราจะได้อุ่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเย็นนะในซุปนะคะนี่ก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะถ้าใครกลัวว่าจะเปรี้ยวเกินหรือว่ารสชาติแบบว่าเค็มไปก็นำซุปในหม้อนี้มาใส่ได้นะคะนิดก็เติมไปประมาณ1ช้อนนะคะนี่ปิดเตาหม้อข้าวเลยนะคะใช้ได้แล้วนะรอไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาละอุในหม้อนะต้องรอให้เดือดอีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วนิดก็จะใส่ไข่ไก่เป็นสิ่งสุดท้ายนะคะแล้วก็ปิดเตาก็เสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคนะคะมาใส่ไข่ไก่เลยนะเตาเลยนะคะเป็นเพราะว่านิดใส่ไข่ขาวนะคะเขาก็เลยจะดูมีสีขาวนะแต่ว่าปกติแล้วฟริคาเซ่เขาจะใส่แต่ไข่แดงนะคะสำหรับนิดอร่อยนะใส่เพราะว่าความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เสียดายด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องแยกนะคะเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะนิดทำสลัดด้วยนะคะกินคู่กับสลัดชีน่าโคลเนี่ยหรือว่าสลัดหัวผักกาดขาวนะคะอร่อยมากๆเลยนะสูตรนี้นะคะก็ต้องกินคู่กันนะคะเป็นสูตรของตากับยายให้มาเลยนะคะมาดูข้าวนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้ตัดให้ดูนะคะนิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ตักซอสฟริคาเซ่ราดลงไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารเยอรมันฟริคาเซ่อันนี้จะเป็นเมนูโปรดของบ้านเราเลยนะคะนิดชอบทานมากๆเลยนะคะแล้วน้องซาร่าก็ชอบกินซุปนะคะกับนูดล์มากๆนะเมนูนี้เราก็เลยจะทำบ่อยกันนิดนึงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ